ดีครับผมนายแพทย์วรวัฒน์โยสินพาณิชย์วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเครื่องมือที่เรานำมาใช้ในการรักษาอัมพาตจากการบาดเจ็บของไขสันหลังระดับคอครับผมติดตามชมกันเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเครื่องมือใหม่ที่เราว่านี้ก็คือเครื่อง TMS นั่นเองนะครับก็ย่อมาจาก Transcranial Magnetic Stimulation เป็นเครื่องมือที่ปล่อยคลื่นแม่เหล็กออกมานะครับสามารถที่จะนำมาใช้ในการรักษาคนไข้ที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตไม่ว่าจะเป็นจากเส้นเลือดในสมองตีบหรือแตกการบาดเจ็บของสมองไขสันหลังบาดเจ็บก็สามารถรักษาได้นะครับนอกจากนี้แล้วอาการปวดที่เกิดจากออฟฟิศซินโดรมนะครับหรืออาการปวดจากตัวกล้ามเนื้อเนี่ยก็สามารถใช้เครื่องมือนี้ในการรักษาได้เช่นเดียวกันครับชนิดของเครื่องมือนะครับอันแรกนะครับก็เป็นเครื่องมือที่นำเข้ามาจากเยอรมันนะครับยี่ห้อ Mac Pro นะครับก็มีความสามารถในการที่ใช้กระตุ้นสมองและตัวไขสันหลังได้เป็นอย่างดีครับผมเครื่องมืออีกรุ่นหนึ่งนะครับก็คือยี่ห้อ Saurus Talent Pro นะครับจากบริษัท Limed ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติเกาหลีครับผมจุดเด่นของเครื่องมือรุ่นนี้นะครับก็คือสามารถที่จะปล่อยคลื่นออกมาได้ค่อนข้างแรงและมีความสม่ำเสมอเหมาะสำหรับในการกระตุ้นส่วนของแขนขาหลังตามแนวของกระดูกสันหลังก็ใช้การได้ดีครับผมในการรักษาครับแพทย์จะนำหัวกระตุ้นไปวางตามตำแหน่งต่างที่ต้องการแล้วก็ให้เครื่องปล่อยคลื่นออกมาอย่างในคลิปจะเห็นว่าเป็นการวางตำแหน่งของสมองส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวแค่ตัวอย่างครับผมสำหรับการรักษาด้วย TMS ครับผู้ป่วยชาวอาหรับอายุ50ปีครับมีอาการแขนและขาทั้งสองข้างอ่อนแรงที่เกิดขึ้นจากการผ่าตัดกระดูกต้นคอที่อินเดียครับผมหลังจากที่ผู้ป่วยได้เข้ารับการรักษาโดยใช้ TMS แล้ว10ครั้งครับอาการของผู้ป่วยโดยรวมดีขึ้นมากครับกำลังกล้ามเนื้อก็ดีขึ้นสามารถที่จะเดินได้มีความมั่นคงมากขึ้นไม่เซนะครับก็เลยจึงเป็นที่มาในการที่จะขอผู้ป่วยในการอัดคลิปนะครับเพื่อที่จะแนะนำวิธีการรักษาแบบนี้ให้ผู้ป่วยท่านอื่นได้รับทราบเผื่อจะเป็นแนวทางในการรักษาต่อไปครับผมอัลลอฮิมุสลามุสลามุสลิลลาห์วะบาดأنا أسامة عبد الرحمن من السودان استخدمت هذا الجهاز استخدمت وبحمد الله وفضلي تحسنت تحسن كبير جدا جدا وتحسن يعني بشجع أخونا فارس وكل من يستخدم هذا الجهاز إنه فيه نتائج ممتازة جدا جدا وممكن نحن نشوف بيان بالعمل والبيان بالعمل ده بيان بالعمل ده بيان بالعمل لا 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 بيان بالعمل أوه إن شاء الله عمل وشجع كل زول يستخدم هذا الجهاز لأنه فيه فوائد كبيرة جدا جدا ودي أنا نصيحة بقولها لكل الناس ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب الشفاء لكل مرضانا ومرضى المسلمين وكل المرضى وشكرا جزيلا